ผยนาทีหัวใจหยุดเต้นนักร้องดังเชื่อปาฏิหาริย์มีจริงถึงรอดมาได้เรียกได้ว่าเป็นลูกทุ่งสาวอีกคนค่ะที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการลูกทุ่งเมืองไทยสำหรับหญิงลีศรีชุมพลที่เจ้าตัวนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากกับบทเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรแต่หลังจากนั้นค่ะเราไม่ค่อยเห็นเจ้าตัวนั้นผ่านทางหน้าจอทีวีสักเท่าไหร่นักเนื่องจากเจ้าตัวค่ะเกิดภาวะปัญหาสุขภาพจนถึงขั้นที่ว่าหัวใจวายเกือบช็อกเสียชีวิตโดยหญิงลีได้เปิดเผยว่าช่วงที่ป่วยถามว่าแม่รู้ไหมว่าหนูป่วยเรารู้ค่ะคือบางอย่างถ้าเราไม่ช่วยพยุงใจกันมันก็จะดิ่งมากๆซึ่งวันนั้นเราได้บอกไปว่าเหมือนหัวใจจะวายมันเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นเพราะว่ามันเต้นเร็วเกินไปมากๆเราก็เลยบอกน้องว่าเราอาจจะหัวใจวายช็อกเสียชีวิตกลางทางก็ได้อยากให้ทุกคนรีบกลับมาเพราะว่าคิดว่าในช่วงเวลานั้นเราหนักที่สุดในชีวิตแล้วนาทีนั้นเราบอกตัวเองเสมอว่าจุดสูงสุดเราก็ผ่านมาแล้วถ้ามันจะมีเรื่องที่ตกต่ำที่สุดเราก็ต้องยอมรับมันเหมือนสวรรค์ขีดเส้นให้เรามาเรียนรู้ชีวิตแต่สุดท้ายแล้วค่ะอาการของเธอนั้นก็กลับมาดีขึ้นจนปัจจุบันนั้นเธอสามารถกลับมารับงานในวงการบันเทิงได้แล้วอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอส่งกำลังใจให้สาวหญิงลีนั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยอีกนะคะ